Selfish Academy เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนครูละกันนะคะคือเป็นโครงการที่เราเริ่มทำมาเพราะว่าตอนที่เราเริ่มจะขยายสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรมันประดาวไปที่อื่นๆเป็นการขยายนวัตกรรมเนี่ยคือเราก็จะหนักว่าไม่ใช่เด็กทุกคนจะมาเรียนที่เรมันประดาวได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีวิธีการที่จะขยายองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อที่จะสร้างผลกระทบให้มากขึ้นกับเด็กนักเรียนมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของตัว Selfish Academy นะ Selfish Academy จริงๆเราทำงานกับหลายองค์กรทั้งรัฐทั้งเอกชนนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงครูเข้าถึงโรงเรียนนะคะในการที่จะพัฒนาตนเองจริงๆมันเป็นนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบหนึ่งของเราคือเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบองค์กรพัฒนาครูแบบดั้งเดิมหรือแบบ traditional มากนักคือเราพยายามที่จะมองว่าอย่างที่เล่าให้ฟังในเรื่องของตัว Selfish Lab เองก็ตามเนี่ยการพัฒนาครูเนี่ยหรือการพัฒนาตนเองมันจะต้องมาจากความอยากพัฒนาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการทำงานกับหลายองค์กรที่เราเข้าไปทำงานในโรงเรียนนะไปโค้ชโรงเรียนเลยไปเป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนให้กับโรงเรียนหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบไปโค้ชโรงเรียนแบบเป็นหลายๆปีระยะเวลาโครงการหลายๆปีอาจจะเป็นในลักษณะการทำคอนเทนต์ education content ต่างๆให้ครูสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้หรืออันนึงก็เป็นการสร้างคอมมูนิตี้พอตอนหลังเนี่ยคอมมูนิตี้ก็เป็นพาร์ทใหญ่ของตัว Starfish Academy เหมือนกันเพราะว่าพอเรามีครูที่เขาเข้ามาอยู่ในแวดวงหรือในกลุ่มของเราเยอะๆแล้วเนี่ยการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็การทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขาเราเป็นกลุ่มของเขาเนี่ยการเมนเทนแล้วก็การสร้างคอมมูนิตี้ตรงเนี้ย ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการทำงานของ Selfish Academy มันก็จะมีความหลากหลายในทุกๆปีแล้วแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยเรามีการทำโปรเจกต์กับองค์กรอื่นไหมเรามีการทำอะไรของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีงานที่มันเป็นงานประจำของเราที่ประจำแน่นอนคืออันนึง Selfish Academy จะอยู่ใน Selfish Lab เพราะว่าจะเป็นคนที่ให้คอนเทนต์ต่างๆคอมมูนิตี้ที่เราจะแบบเปิดอยู่เสมอเปิดประจำตรงนี้ก็จะเป็นความเข้มแข็งของเราแต่ว่ามันก็จะมีงานส่วนอื่นๆอย่างเช่นเวลาที่เราไปจัดงานเรื่องของการพัฒนาครูเรื่องของการแนะนำการใช้เทคโนโลยีการนำนวัตกรรมเข้าสู่ห้องเรียนอะไรแบบนี้มันก็จะมีหลายอย่างที่เราทำแต่สิ่งสำคัญก็คือความแม่นยำในเรื่องของวิชาการแต่เราก็จะทำยังไงในความแม่นยำนั้นไม่ได้ให้เกิดความรู้สึกซีเรียสเกินไปจนคนเข้าไม่ถึงมันก็มีหลายมุมมองว่าโอเคเราจะทำยังไงที่จะเป็นเพื่อนที่มีความรู้ด้านวิชาการนะอันนี้ก็เป็นโทนในการทำงานของเราของ Academy ค่ะ